สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ชุมชนตรอก5นายนะคะในเขตบางรักนะคะแล้วก็ได้พูดคุยกับผู้อยู่อาศัยไปบางส่วนแล้วนะคะมาถึงตั้งแต่ตอนประมาณบ่าย2กว่าๆนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเดินเข้าไปในชุมชนตรอก5นายนะคะก็บอกว่าซอยนี้เราแจกออกมาแล้วไงแล้วฝั่งโน้นอ่ะโน้นไปยังใช่ไหมไม่มั่นใจสวัสดีค่ะพี่ขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายกับทางเข้าซอยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้แจกครับนี้เลยค่ะเดี๋ยวพอลูกหลานกลับมาแล้วเดี๋ยวให้เขาหยิบมาอ่านให้ฟังนะคะคุณแม่นะเกี่ยวกับเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 3,000 บาทนะคะแล้วก็ไม่ใช่ค่ะนโยบายพรรคก้าวไกลค่ะไม่ใช่ไม่เก็บค่าไฟค่ะคุณแม่ไม่ใช่ค่ะ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 ขอไม่เห็นอะไรไม่น่าจะฟังเรื่องวันนี้
ไปช่างนี้ดีกว่าช่างนี้นี่ก็ได้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะพักต้นไว้ตอนนี้ให้ฝากแผ่นพับนโยบายไว้นะคะนะครับปิดไว้สวัสดีค่ะพรรคก้าวไกลค่ะขออนุญาตฝากแผ่นพับนโยบายไว้นะคะเพื่อเพิ่มเงินที่ผู้สูงอายุเป็น3,000 บาทนะคะแล้วก็เพิ่มเงินที่การเป็น3,000
รถจอดจอดอยู่นี่ครับกำลังดูฟังนี้ยังเสียบแล้วเสียบแล้วเสียบแล้วเสียบหมดแล้วเสียบแล้วฝ่ายนึงก็ออกแล้วก็ฝ่ายนึงเดินนึงถ่ายอะไรอ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็เรามาตรงแยกนี้แล้วแล้วเมื่อกี้เราไปฝั่งนู้นแล้วใช่ไหมแล้วก็ฝั่งนู้นมีอีกไหมเราเดินไปยังอ๋อนี่มันตันแล้วเนาะฝั่งนู้นไม่มีแล้วเออโอเคได้เดี๋ยวไปคุยกับท่านนั้นก่อนถ้าเกิดเขาเดินมาถืออยู่นะครับเป็นหลานสาวใช่ค่ะใช่
อันนี้จะมีบอกเกี่ยวกับนโยบายสวัสดิการก้าวหน้านะคะคุณพ่อเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับผู้พิการเป็น 3,000 บาทสร้างระบบดูแลผู้ป่วยติดเตียงแบบถาวรนะคะแล้วก็บ้านตั้งตัว 350,000 หลังน้ำประปาดื่มได้ทุกพื้นที่นะคะเติมเงินให้ท้องถิ่นเพิ่มขนส่งสาธารณะเติมเน็ตฟรี 1 กิกะไบต์ต่อเดือนนะคะยังไงฝากติดตามนะคุณพ่อครับคุ้นๆนะนะชาติชาติในวังค่ะทำเศรษฐกิจดีเมื่อปีได้รับแล้วค่ะเป็นหลานสาวก็ถ้ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับนโยบายก็สามารถสอบถามได้เลยนะคะก่อนหน้านี้ทางแบบสอบถามที่ชุมชนที่จะทำเป็นนโยบายเป็นหลานสาวชาติชาติในวังช่วยกันลุ้นนะครับสมัยหน้าช่วยกันลุ้นมาทางฝ่ายคุณหญิงบุญเรือนคุณตะวันน้องมีนใช่ไหมมาทางแบบเป็นลูกหลานทางคุณหญิงบุญเรือนป่ะอ๋อก็คุณหญิงบุญเรือนแกเป็นเมียชาติชายกระจายรู้แต่ว่าคุณน่ะคุณน่ะลูกแกแต่ไม่มีคนไหนอีกแล้วเนาะสมัยก่อนเขาแต่งแล้วเขาไม่หย่าเลยใช่ไหมแต่งแล้วแต่งเลยไม่มีแล้วนายกชาติชายเนี่ยเขาเป็นขายาเขามีอะไรนะเขาขี่ทาเล่ใช่ไหมทาเล่ท็อปเปอร์เมื่อก่อนท็อปเปอร์สูบซิก้าใช่แกโทษผลมากโอ้โหชีวิตแกนะจันโต้งก็คุยกันจันโต้งก็กินวิสกี้อย่างเดียวแล้วก็ไว้หนวดไว้เขาใช่ไหมศิลปินแต่คนนี้เก่งนะที่เพิ่งมาอยู่กับพิธาลิมจรูนรัตน์เนี่ยมาแทนธนาธรดึงนุ่งวงเกียรติโดน10ปีอ่ะใช่น่าเสียดายมากแต่ที่ช่วงนั้นพูดเลยเข้าสภาแค่วันเดียวใช่ช่วงนั้นที่เขาที่พักนี้ได้นะสมัยก่อนนี่พูดตรงนะคนจากในกรุงเทพทั่วทุกภาคทุกจังหวัดยังไม่รู้แต่เขาตอนหลังนี่เข้ามาได้ดีแล้วเขาวงการต่างๆเขาเสียอย่างหนึ่งว่าเขาล้มเจ้าก็เลยเบาไปเยอะเลยไม่มีใครล้มได้หรอกไม่ใช่พูดถึงเนี่ยการกระทำของเขาในการหาเสียงการในบริหารเขาสมัยนั้นเนี่ยคุณธนาธรเนี่ยหลานเป็นข้อเก่าหาหลานของนั่นน่ะสุริยะจิ้งดงเรืองจิตอ่ะเข้าใจประชาชนคนธรรมดาโดนในม .112 อ่ะไม่มีอาวุธเพราะฉะนั้นเขาพูดแค่เรื่องวัคซีนแอสตราเซเนกาซึ่งเจ้าของบริษัทแอสตราอยู่แล้วว่าแต่พูดถึงในวงการก็พูดกันถ้าพูดกันมันเป็นข้อกล่าวหาใส่ร้ายทั้งสิ้นเขาบอกว่าถ้าเป็นพรรคล้มเจ้าเราอยู่ในประเทศไทยหาเสียงทำไมทำกิจกรรมไปทำไมมุมมองมาเสียตรงนี้เสียมากๆไม่มีใครล้มเจ้าได้ไม่ใช่ครับเข้าใจไหมความหมายที่เขาพูดกันเนี่ยความหมายเฮ้ยโอ้ยพรรคล้มเจ้าฟังล้มเจ้ามีไงตรงนี้112อ่ะเดี๋ยวนี้คนก็คิดวิเคราะห์แยกแยะได้เยอะนะคะเดี๋ยวนี้มันผิดเพี้ยนไปแล้วเนาะผลเลือกตั้งแล้วไอ้ทำไมเจ้าเลขาเขาไปไหนไงปีเยบุตรแสงกระดกคุณน่ะโดนตัดสินด้วยเขาเป็นกรรมการบริหารพรรคโดนยุบไปด้วยใช่ป่ะโดนยุบทั้งพรรคเลยตอนนั้นก็เลยเอ้ยปีเยบหายไปไหนปีเยบุตรอาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์ธรรมศาสตร์อาจารย์นิติศาสตร์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์แรงเหมือนกันนะเป็นเลขาแล้วผู้หญิงคนนึงที่เลยนะที่คุณชอบพันธิกาวานิชนั่นเหมือนกันสามคนนี้แหละในกลุ่มเพียงเดียวกันเขาเป็นผู้บริหารทีมกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่คนที่เป็นกรรมการบริหารก็จะโดนตัดสิทธิ์ทุกปีโดนครับได้ค่ะเขาสามคนมาด้วยกันนั่นเป็นโฆษกก็นั่นก็แรงเงินสามจะเรียกว่าแรงก็เราพูดว่าการเมืองของเมืองไทยเนี่ยมันมีทั้งฝั่งขวาสุดโต่งเนาะซึ่งในต่างประเทศก็มีซ้ายจัดไซส์จัดเนี่ยจะจริงๆแล้วจะไม่ถือว่าเป็นไซส์จัดในต่างประเทศนะคะถือว่าเป็นไซส์กลางแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยขวามันคือขวาสุดโต่งขวาสนับสนุนเผด็จการและปักหลักในต่างประเทศไม่มีใครสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมองซ้ายคนที่เป็นไซส์กลางกลายเป็นไซส์สุดโต่งเลยทันทีถ้าทั้งที่เขาเนี่ยเป็นไซส์ธรรมดาในต่างประเทศคือเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนที่เห็นต่างและเห็นความหลากหลายอันนี้คือฝ่ายซ้ายแต่ในประเทศไทยเนี่ยตีไปซะว่าเป็นซ้ายสุดโต่งนะคะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ไงไม่ใช่ใช่ แล้วปฏิรูปเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราจะล้มล้างไม่มีใครที่จะล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ถ้าไม่มีกองทัพอยู่ในมือถ้าไม่มีรถถังถ้าไม่มีกำลังทุกวันนี้ก็ยังเบาลงไปแล้วต่างคนต่างอยู่ด้วยกันต่างคนต่างเคียงกันต้องใช้วิจารณญาณคุณพ่อว่าอยู่ดีๆหนูว่าวันเอ้ยพรุ่งนี้หนูจะไปทำ
ปฏิวัติมันเป็นไปไม่ได้พี่พาคนนี้มาไทยนี่ความรู้เยอะมากแล้วก็เขาเก่งคนนี้เก่งพี่พาที่นี่มาเป็นแทนที่สมัครคอนเป็นจบฮาร์วาร์ดเนาะก็เคยเป็นผู้บริหารระดับผู้บริหารของบริษัท Grab ใช่ค่ะยังไงก็ฝากติดตามนะคุณพ่อนะหนูขอตัวก่อนนะคะครับช่วยเด็กครับช่วยเด็กครับยินดีที่ได้พูดคุยนะสนุกมากเลยเคยมาทำแบบสอบถามจำได้ไหมเมื่อก่อนนี้ให้น้องมาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับนโยบายพรรคเมื่อก่อนหนูผมยาวก็มัดผมเหมือนกันแหละแล้วพบกันนะคุณพ่อขออนุญาตนะคะกันเสร็จไปหมดแล้วครับหมดแล้วเนาะครับก็เดี๋ยวมายืนคุยกันข้างหน้าฝั่งแป๊บนึงครับตามมานี่หน่อยเราก็สิ้นสุดนะคะการไลฟ์แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขออนุญาตเซฟแบตก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันใหม่นะคะหลังจากลงพื้นที่นะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนที่ติดตามค่ะ